ในคดีที่ผมกล่าวมาทั้งหมดมีข้อพิรุธมากมายเริ่มต้นจากการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.นายศรีสุวรรณจันยาร้องเรียนวันเดียว1วันนายศักดามาให้การตอนเช้าวันที่11เป็นการเตรียมการไว้ก่อนเป็นการรวบรัดเร่งรัดโดยไม่ปฏิบัติตามวิธีพิจารณาการไต่สวนของปปช.เองทรัพยากรน้ำบาดาลปิดป้องปกป้องมาตลอดและไม่ให้มาตลอดทุกวันนี้อยู่ในสำนวนก็ยังไม่มีองค์กรในส่วนของอิสระที่มาตรวจสอบนะฮะในส่วนของเจ้าที่รัฐโดยตรงเลยนะฮะมีสิทธิ์ที่ชี้มูลความผิดให้ใครก็ได้โดยเฉพาะในส่วนของข้าราชการของรัฐนั่นเองครับพอชี้มูลความผิดแล้วถ้าเกิดว่าปปช.ไม่โปร่งใสเนี่ยมันจะได้ไหมครับฝากไปถึงรัฐบาลด้วยหรือฝากไปถึงในส่วนของเลขาธิการปปช.นะฮะทำหนังสือมาถึงผมเลยว่าไม่มีแบบแผนนี้ประมาณการนี้ไม่มีสุดท้ายวันที่นายศักดาจะโวยวายว่ามีการตกทรัพย์กันแต่ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในสิ่งที่ผมได้เจอมาฉะนั้นผมก็จะต้องอุทธรณ์ต่อศาลที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาต่อไปว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้รับความเป็นธรรมหรือไม่มีการทุจริตกันมากมายเปิดโอกาสให้ผมได้ต่อสู้เต็มที่หรือไม่ทำไมมาดิ้นรนสิทธิที่ผมจะต้องพูดในฐานะจำเลยมันเป็นความในใจมานานแล้วที่อยากจะพูดว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เราขอแบบแปลนเขาก็ไม่ให้แต่หน่วยงานอื่นเนี่ยมีร้อยๆกรมเขาให้หมดเขาแบบแปลนเอาประมาณการมาวางตรงหน้าเลยดูเลยท่านดูเลยแล้วก็เขาถามตอบชี้แจงได้หมดแต่กรมน้ำบาดาลไม่ให้และไปคุยบอกว่าที่แพงกว่าเอกชนเพราะว่าตัวเองทำพิเศษทำดีกว่าเอกชนเขาไม่จริงครับและทุกวันนี้พิสูจน์แล้วว่าซื้อก็แพงกว่าท้องตลาดหลายเท่าตัวทำก็ไม่ได้มาตรฐานตามที่พูดตอนนี้เรื่องมันแดงมาแล้วตามที่มันมีปัญหากันนะครับมีหลายคนสงสัยว่าทำไมงบกรมน้ำบาดาลมันแพงยกตัวอย่างไปขุดหลุมเจาะหลุมบาดาลหลุมหนึ่งชาวบ้านเขาต่อแค่ 20,000 บาทเป็น10เท่าครับแพงกว่าท้องตลาดฉะนั้นพอเขาไม่ยอมให้เราก็ยิ่งถามเขาก็บอกว่าเอามาส่งให้กรรมการแล้วส่งให้ผมที่คอนโดที่กรุงเทพด้วยที่จริงไม่มีสิ่งที่เขาส่งให้มันไม่มีแบบแผนทิ้งที่เขาส่งให้มันเป็นงบประมาณว่าจังหวัดไหนได้งบประมาณเท่าไหร่เชียงใหม่ได้เท่าไหร่ขอนแก่นได้เท่าไหร่มุกดาเนี่ยมันเป็นรายการงบประมาณของแต่ละจังหวัดแต่มันไม่ใช่แบบแผนและประมาณการที่เราจะพิสูจน์ได้ว่าแพงหรือถูกและผมเตือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่าเที่ยวโทรศัพท์ไปหาข้าราชการระดับสูงนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณอาจจะถูกโดนกล่าวหาเหมือนผมก็ได้นายศักดาก็เลยโวยวายว่ามีการตบทรัพย์มันเรื่องนี้ไม่จบหรอกเพราะมีคนตบทรัพย์ผมเพื่ออะไรครับเพื่อนายศักดารู้ว่าถ้าผมเห็นแบบแผนและประมาณการตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตอบไม่ได้อย่างนี้เนี่ยพบทุจริตแน่เมื่อพบทุจริตใครเดือดร้อนนายศักดาเดือดร้อนพรรคพวกเดือดร้อนทุกคนเดือดร้อนหมดนายศักดาก็เลยปั้นเรื่องนี่คือมูลเหตุจูงใจถ้าเจาะน้ำบาดาล 171,000 บาทรวมอยู่ด้วยฉะนั้นเราก็ถามว่าไอ้ 171,000 บาทต่อหลุมนะปีนึงเนี่ยเขาเจาะเป็นพันๆหลุมนะทั้งประเทศเนี่ยแต่กรมน้ำบาดาลไปตั้งไว้ว่าค่าเจาะ 171,000 บาทต่อหลุมนี่เบิกเหมาจ่ายยูนิตคอสและเอาไปไหนเพราะว่ารถก็รถหลวงทุกอย่างของหลวงหมดงบประมาณซื้อรถกับคันละ90ล้านซื้อทุกปีเดี๋ยวมีมีเดี๋ยวนี้มีตั้ง80ชุด 7,000 กว่าล้านทั้งประเทศเบี้ยเลี้ยงก็เบิกค่าเดินทางก็เบิกค่าที่พักก็เบิกค่าน้ำมันก็เบิกเงินหลวงทั้งนั้นแล้วเงิน 171,000 เอาไปไหนอย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสาระความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริง